สวัสดีครับพบกับเซกิโลตอนที่8นะครับวันนี้เรากลับมาลุยคุกล้างกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเราค่อยกลับไปลุยที่วัดเซมโปจิกันอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าที่เรามาคุกล้างเนื่องจากมันมีไอเทมสำคัญที่จำเป็นในการใช้นะครับคือสกิลในการดำน้ำนั่นเองนะครับไปลุยกันเลยครับผิวขาดนั่นเหรอเดี๋ยวไม่ใช่ผิวขาดนะครับแต่แลดูน่ากลัวมากชีวิตก็ไม่มีลองดูครับมาถึงขนาดนี้แล้วเราไม่กลัวแต่ไปเก็บของก่อนเงินตุงครับมีจุดเซฟครับมีบอนไฟครับเซฟก่อนโอ้เยี่ยมไปพักแล้วครับขอพักก่อนครับทำสกิลด้วยมัจฉาปีนป่ายเมื่อเรียนรู้เท่ากับมัจฉาปีนป่ายเมื่อปัดป้องสำเร็จมีผลถาวรเพิ่มความเสียหายต่อสมดุลโอ้นี่เมื่อปัดป้องสำเร็จนะครับอันนี้ดีครับมีผลหลายวินาทีหลังปัดป้องสำเร็จใช้เพิ่มความเสียหายต่อความแข็งแกร่งเมื่อโจมตีโอ้อันนี้น่าสนใจครับโอ้เกือบฆ่ามันแล้วครับอ้าวคือตัวนั้นนี่คาสกานิดากะวาชิบอกได้ยินเสียงอยู่ปากบ่อนะครับมารุเดะดาเรคะโอยูบิไนเตะโอรุโยนะโอ้ยมุชิยะคุโนวาชิโอไม่รู้ครับเป็นเสียงนี่เจ้าบางครั้งบางคราวข้าก็ได้ยินนี่บอกข้าสิเจ้าเรียกข้าอยู่หรือเป็นอะไรไปหืออ๋อท่านนินจาเองหรือข้าตามเสียงนั้นมาจนถึงที่นี่ฟังสิมันลอยแว่วๆกับสายลมได้ยินเสียงเพลงดังมาจากบ่อน้ำข้างหน้านี้ใช่ไหมล่ะข้าไม่ได้ยินเสียงเลยงั้นหรือมีแค่ข้าคนเดียวหรือที่ได้ยินโอ้ภาระหน้าที่จะเป็นอย่างไรก็ช่างแล้วข้าต้องไล่ตามเสียงนั้นไปเสียงเพลงกำลังเรียกหาข้าอยู่ข้ารู้สึกแบบนั้นไอ้นี่หูแว่วนะครับสงสัยต้องไปโรงพยาบาลบ้าแล้วนะครับนี่คือที่ไหนเจ้ากระโจนลงไปหรือไม่กระโจนกระโจนอะไรว่าอย่างไรนะถ้าอยากไปก้นบึงของแคว้นอาชินะเจ้าก็ควรกระโจนลงไปทางโน้นไงก้นบึงของแคว้นอาชินะอยู่ทางโน้นนี่มันอย่างกับประตูนรกเลยแล้วในก้นบึงมันมีอะไรล่ะเอาโดดดูไปเลยสิครับโอ้ลึกมากเลยเอ้ยเกือบไม่ทันไม่รู้แล้วครับลูกโป่งเปิงวิญญาณอะไรนี่นะครับโดดต่อครับอาจจะไปที่ก้นบึ้งของอาชินะมา
ไปไหนไม่รู้ครับนี่มั่วมากเลยนะครับวิ่งดุยดุยดุยเฮ้ยมีมอนครับฆ่ามันได้ไหมฟันแทบไม่เข้าเลยครับโอ้โหไม่ตายด้วยครับยังไงยังไงเอาตายแล้วครับโอ้โหยาดับผวายาผงต้านอาการผวาที่พวกที่ทำงานต้องห้ามใช้ลดอาการผวาและเพิ่มความต้านทานชั่วคราวพวกที่ทำงานต้องห้ามเช่นพวกปล้นหลุมศพเพชฌฆาตหรือหน่วยบำเพ็ญกุศลพกยาชนิดไว้ป้องกันอาการหวัดผวาถ้าใช้ยาแล้วยังกลัวอีกก็จำเอาหนีไปเถิดเอาละครับเขาให้มาเราก็คงต้องติดตั้งหน่อยแล้วครับมันคงต้องได้ใช้แน่ๆแล้วครับยาป้องกันหวาดผวาไม่รู้จะเจออะไรนะครับไปแล้วครับปืดพลังรถครับยาดับผวาอีกแล้วครับเจอจุดเซฟครับขวาครับพักหน่อยครับขอรีฟิลพลังหน่อยซื้อไอเทมมีไหมซื้อเลยไปครับไม่รู้จะเจออะไรข้างหน้านะครับก้นบึ้งของอาชินะนี่เรามาถึงโอ้โหก้นบึ้งของชินานะครับดูบรรยากาศน่าวังเวงมากเลยนะครับมีของอยู่ที่แขนพระพุทธรูปนะครับเก็บก่อนแล้วครับเศษเหล็กโอ้โหเป็นสมบัติแหล่งสมบัติชั้นดีเลยครับเอาเจ้าตัวนี้ก่อนเลยครับยิงปืนเสียงดังยัดสิเดี๋ยวเขาแตกตื่นทั้งหมดดูสิเจ้าไปยิงปืนให้มันแตกตื่นทำไมเล่าเจ้าบ้าเอ้ยเก็บปืนสีเหลืองได้นะครับเฮ้ยบ่อน้ำพิษเหรอโอ้โหโอ้โหโหดตายครับyou
กว่าจะฆ่ามันได้เฮ้ยโคตรโหดโคตรโหดบอกเลยคำเดียวโอ้ยโหดมากเลยนะครับเป็นตัวเมื่อกี้คนอื่นเขาได้ไงง่ายๆครับแต่ผมนี่เล่นนี่โอ้โหตายแล้วตายอีกไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับจนไปเก็บของครับในดินปีนสีเหลืองนะครับลูกประคำลูกที่3ครับเยี่ยมครับเหลืออีกลูกเดียวครับเราก็จะได้อัปเกรดพลังชีวิตแล้วนะครับโอ้โหลิงครับลิงเราก็ต้องฆ่าครับไม่ฆ่าไม่ได้ครับเหล้าวานอนเหล้าที่ขังในโพรงต้นไม้เหล้านั้นเป็นสิ่งมอมเมาผลไม้ที่ลิงเอามาแอบไว้ในโพรงต้นไม้ถูกหมักจนกลายเป็นเหล้าเหล้านี้แรงดื่มแล้วเหมือนพ่นไฟยิ่งดื่มยิ่งชอบในเหล้ามัน1ขวดครับข้างล่างนั้นลงไปได้นะครับไปเฮ้ยโหดจริงๆเลยไม่คิดเลยว่ามันจะโหดเลยขนาดนี้ปึ๊บเหมือนเลือดเลยนะครับอย่าบอกนะว่าเราจะเจอบอสอีกไม่ไหวแล้วนะเป็นโถงครับดูแล้วไม่ค่อยน่าไว้วางใจเท่าไหร่เลยครับไหนครับไปไหนก็ไม่รู้นะครับเรามีอันนี้ไหมนะเราไม่มีกังวานอะไรเงี้ยครับโอ้เจอ NPC ครับโอ้ไปเสียแล้วไอ้เจ้าที่ตามหาเสียงเพลงนี่นะทั้งที่อยู่ใกล้ตรงนั้นนิดเดียวแท้ๆเปล่งเสียงเจ้าท่านนินจาเองเหรอชิโนบิโดโนะคะ
ช่วยฟังข้าทีเถิดในที่สุดข้าก็ได้พบแล้วเจ้าพบอะไรเหรอนางเป็นนักดนตรีขนาดมองไกลๆยังรู้ดูว่านางงดงามเพราะว่าเปราะบางพูดถึงใครเนี่ยข้าถามนางว่าคนที่นางเรียกหาอยู่คือข้าหรือเปล่าและระหว่างที่เคลิ้มฟังอยู่นั้นไม่ทันไรนางก็หายเข้าไปในม่านหมอกเหรอแล้วยังไงอ่ะแต่ว่าปลายข้าเคยได้ยินท่านพ่อว่ามีหมู่บ้านที่ซ่อนตัวอยู่ในหมอกหนาทึบท่านพ่อบอกว่าเป็นหมู่บ้านที่น่าชิงชังข้าเข้าไปเป็นอันขาดแต่ตอนนี้จะเป็นยังไงก็ช่างมันแล้วเอาละป่าข้างหน้านี้หมอกลงหนาเหลือเกินข้าจะไปหาคนนักดนตรีหญิงนางนั้นได้อย่างไรเราไม่ชวนดีกว่าเสียงเพลงกำลังอยู่ในหมอกนั่นแล้วเราจะชวนเขาไปคุกกลางทำไมล่ะชวนดีไปมันมีให้เราเลือกเราก็ต้องเลือกนะครับไม่รู้แล้วครับผลมันจะคืออะไรรอเดี๋ยวก่อนป่าหมอกครับมีไก่ครับโอ้ยเองก็จิกข้าตายสิโอ้โหเอาอย่างโอ้ยโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยว่าวิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้ยตัวอะไรเนี่ยโอ้ยมีผีหัวขาดโอ้ยไปไงแล้วเนี่ยหนีก่อนไม่ไหวแล้วครับเจอผีหัวขาดโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทันไหมโอ้โหโอ้โหไก่บ้าเอ้ยเจอไก่จิกลงไปเกือบตายครับแค่แค่นี่ใครเนี่ยหากเจ้ารู้วิถีแห่งพระพุทธเจ้าก็ช่วยจัดการศัตรูของพระพุทธศาสนาดีเถิดศัตรูของพระพุทธศาสนาเหรอเจ้าพูดถึงอะไรกันเจ้านั่นหมกตัวอยู่ในวัดล้างข้างหน้านี่มันคือใครกำลังใช้หมอกลวงตาปิดล้อมหมู่บ้านเพื่อหลอกลวงชาวบ้านวัดล้างเหรอใช่เป็นสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่แค่แค่ต่อให้ประตูปิดอยู่ก็มีรูเปิดอยู่ชั้นเทียนสองเขาพูดถึงอะไร
จะมาได้นะครับช่างยากเย็นเสียเหลือเกินทางนั้นไปไหนได้นี่คือที่เรามาใช่หรือไม่ใช่แล้วจุดเซฟอยู่นั่นบัดซบごくよこんなと死者がある死ねぬもんさ。มีน้ำเต้าองุ่นสีม่วงจุดมัมเพิ่มนะครับการพักผ่อนจะทำให้ได้ช่วยเพิ่มความต้านทานและบรรเทาการผวาโอ้ดีมากเลยครับอันนี้อยากได้สาเกโอ้死者があるところどこเดี๋ยวลองดูนะเรามีตังค์เท่าไหร่ครับมี300ขายได้ดีขายแผ่นกระเบื้องแล้วกันขายน้ำมันไม่พอเลยครับมีเงินแค่โอ้มีเศษเหล็กครับShut up.
忍び、あの調べに気を取られ、深くを取り申した。ああ、しかと聞こえる。きっとこの先にあの女僧者が、やはり。やでございましょう。それがわからぬのが悲しいのです。会えずともせめて知りたい。なれど頼りを出しても帰ってこぬ。誰も居場所を教えてくれぬ。ねえ御仁、サクザ様はいずこですか？知らぬ。ああ、あなたも嘘つき。どうしてみんな隠すのですか？
子をよこしてくれた。そこにいるのですね。そこにおるのは、忍び殿には礼だと。ついさっきわしを撫でながら、今までとは違う子守歌のような奏でながら、こうよく来てくれましたねと。やはり私は
お主に尋ね。はい、何でしょう。城の裏手の桜についてだ。常桜のことですね。タケル様が故郷より持ってこられた。つまり戦況の桜。はい、春に限らずですが、枯れてしまったので。何故。枝を倒り花をなくした常桜は常桜の木。酒を。あら何がおかしい。まずはいただく。サルト。はい、うん、幼き戦場跡に私は何も。そうしたらサルガか。はい、恨めしい。そうしたら今度とてもうまい。親切かつてその時。そう、我が師。ではまた。エマ殿に桜。おう、ど。その桜は常桜と呼ぶ。ですが。そうか。ですが何者かが。うん、失われたものは持ち去られた枝先に。御意。巫女様。おお、そ、妙な方。やはりま。そうか。はい、かぐわしくそう書かれておる。腰入れ。それは岩戸の奥の。うん、そのようなところから。まあ、かぐわしく。ん、九郎様、あの場を。そう、かぐわしくとはそれを指しておるのやもしれ。ああ、そうだ、私の方も新たに必要な甲賀は。それは流陰の巫女の血。つまり九郎様の血ですが。ああ、流陰の。だが源一郎殿の居室で何か血を流す術があるようなの。ひとまずこれをそなたに渡しておこう。我がエマ殿に聞くのは。うん、確かに。お主に尋ねたいことがある。はい、何でしょうか。巫女様の血を流す術だ。何故それを求めるの。戦況に竜の涙を手に入れ不死立ちを果たす。そのためには巫女様の血がいるのだ。そうですか。確かに流陰の巫女の血は尋常のほですが、それをなす者が仙宝寺にはあります。不思議りか。はい、こちらを。タケル様が記されたものか。はい、不思議りならば流陰の巫女の身に傷を負わせ血を流すこと。わかった、これで不死立ちが巫女様にもお伝えし。はい、狼、エマ殿に話は聞けたか。はい。どうじゃった。何。不思議りならばか。そうか、不思議りならば。はい、不思議りは先手に入れてきてくれる。御意。戦況に。狼、そういえそこに一心同一死の